ไปที่ป้าอีกคนนึงซึ่งโอ้โหเรื่องเงียบไปสักพักนึงแล้วแล้วใครจะไปคิดชีวิตเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือแล้วอาจจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามืออีกรอบนึงคุณผู้ชมจำเรื่องของป้าติ๋มได้ไหมคะป้าติ๋มเป็นแม่บ้านของแหม่มสาวชาวฝรั่งเศสก่อนหน้าเนี้ยเขาชื่อว่าแคทเธอรีนคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแหม่มแคทเธอรีนเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มาอยู่ในไทยแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพสุดท้ายเอาไว้ได้ก็คือคุณแคทเธอรีนนั่งพิมพ์อะไรบางอย่างอยู่ตรงโต๊ะตรงคอมพิวเตอร์สักพักนึงเจ้าตัวค่ะมาเขี่ยกล้องวงจรปิดออกในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตรงเนี้ยมีพินัยกรรมที่ทิ้งเอาไว้บอกว่ามอบสมบัติทั้งหมดให้ทางด้านของป้าติ๋มป้าติ๋มคือแม่บ้านคุณผู้ชมคะที่ดูแลเนี่ยกันมาตลอดเปิดหน้าป้าติ๋มขึ้นมาด้วยค่ะแล้วเอกสารทั้งหมดในพวกพินัยกรรมพวกจดหมายสั่งเสียทุกอย่างเขียนเอาไว้ถึงเรื่องของบริษัทแล้วก็วิลล่าแล้วก็บัญชีธนาคารเพราะอันนี้ก็มีแมวเหมือนกันนะอันนี้ก็มีแมวที่ป้าติ๋มเองเนี่ยคอยดูแลเลี้ยงเอาไว้ให้กับทางด้านของคุณแคทเธอรีนแต่ว่าล่าสุดมีข่าวออกมาเห็นบอกว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงท่านบอกว่าเอาไปเอามาป้าติ๋มอาจจะไม่ได้แล้วนะมรดก100 ล้านเพราะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา7 เดือนคุณผู้ชมคะมีการตรวจสอบหลักฐานบริษัทของคุณแคทเธอรีนเพราะก่อนหน้านี้กำลังสงสัยว่าคุณแคทเธอรีนมีบริษัทเยอะมากเลยแล้วมาเปิดอยู่ในไทยเปิดได้ยังไงทั้งที่เจ้าตัวเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่ามีบริษัทซึ่งคุณแคทเธอรีนเองใช้นอมินีคนไทยในการเปิดบริษัทขึ้นมาบังหน้าและพบว่าน่าจะมีการทำผิดกฎหมายในหลายข้อหาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทคุณแคทเธอรีนซึ่งเป็นที่มาของทรัพย์สินกว่า100 ล้านเนี่ยมีความผิดป้าติ๋มอาจจะช่วยมรดกทั้งหมดเลยล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่ลงพื้นที่ไปที่สมุยนะคะแล้วก็บอกว่าทางป้าติ๋มเนี่ยอาศัยอยู่ในวิลล่าของคุณแคทเธอรีนเพราะเจ้าตัวเขายกเอาไว้ให้แต่ก็ไม่ได้ออกมาที่ด้านนอกแต่อย่างใดแต่ถามว่าเครียดไหมวันนี้เจอเพื่อนค่ะเพื่อนบอกฮะคุณผู้ชมบอกว่าก็ปกติแล้วก็แวะเวียนไปหากันทุกวันนั่นแหละแล้ววันนี้ไปเจอคุณอุษาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของป้าติ๋มบอกป้าติ๋มเล่าให้ฟังตอนนี้ไม่ได้ทำงานที่วิลล่าแล้วแต่ไม่ได้ทำความสะอาดที่อื่นแทนไปทำความสะอาดที่ไหนที่อื่นแทนนะฮะส่วนทรัพย์สินที่เจ้านายก็คือแคทเธอรีนเนี่ยคนตายเขียนพินัยกรรมเอาไว้ป้าติ๋มบอกว่าตอนนี้ได้วิลล่าได้รถที่ดินและเงินสดบางส่วนแล้วแต่ก็เป็นเพียงคำบอกเล่าที่ป้าติ๋มเล่าให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองยังไม่มีคำเปิดเผยที่แน่ชัดจากป้าติ๋มว่าเป็นจริงเป็นจังยังไงอันนี้ยังแค่บอกว่าโอ้ยบ้านฉันได้แล้ววิลล่าฉันได้รถฉันได้เงินก็เท่านั้นตอนนี้พบว่าป้าติ๋มยังเข้าไปดูแลซ่อมแซมวิลล่าดังกล่าวอยู่จนถึงทุกวันนี้อยู่เลยลองฟังเสียงคุณอุษาเพื่อนสนิทป้าติ๋มดูฮะป้าติ๋มยังทำงานยังทำอะไรนะเขาเรียกทำความสะอาดบ้านฝรั่งอยู่แถวไอ้บางรักค่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะตรงนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเขาให้หยุดตั้งหลายเดือนแล้วอ๋อไม่ได้ทำที่ค่ะตั้งแต่บอสเสียเขาก็ไม่ได้ทำเลยอ๋อแล้วป้าติ๋มเล่าให้ฟังไหมว่าตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงหลังจากเกิดขึ้นและทรัพย์สินที่ทางเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดให้ฟังนะแต่ว่าเขาก็บอกคุยว่าได้นู่นได้นี่ได้แล้วค่ะได้อะไรบ้างอ่ะที่เขาเล่าได้บ้านได้รถได้เงินสดนิดหน่อยค่ะไม่ได้ดังเป็นข่าวร้อยล้านเหมือนดังที่เขาว่าได้ที่ดินค่ะคุณผู้ชมคะนิดหน่อยคือน่าจะอยู่ที่ประมาณ10 ล้านแต่ไม่ใช่100 ล้านอย่างที่เป็นข่าวเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องของบริษัทแล้วป้าติ๋มเองก็คือได้บ้านแล้วก็ได้รถล่าสุดป้าติ๋มยังอยู่ในบ้านนะคะวันนี้ที่วิลล่าเนี่ยเห็นบอกให้ช่างเนี่ยมาทำหลังคาและป้าติ๋มก็เป็นคนคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่ระเบียงด้านบนคุณศรีนวลเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงค่ะบอกว่าโอ้ยป้าติ๋มแกแม้ว่าจะรวยแล้ววันเนี้ยแต่ก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมนิสัยเป็นยังไงก็ยังเป็นวันอย่างนั้นแม้ว่าจะอยู่บ้านหรูและเรื่องพินัยกรรมป้าติ๋มคือบอกว่าไม่มีปัญหาศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่นายจ้างเขียนไว้คือรถยนต์บ้านที่ดิน2 แปลงได้ไปหมดแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ร้อยล้านอย่างที่ข่าวออกไปด้วยป้าติ๋มเนี่ยเป็นคนดีป้าติ๋มแกมาหาป้าบ่อยไหมครับปกติมาบ่อยค่ะแกเล่าว่าศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วอะไรนี้แหละรถที่ดินแล้วก็มีบ้านด้วยไหมคะที่แกบอกมีบ้านด้วยที่ดิน2 แปลงก็มีบ้านอีกแปลงหนึ่งอ๋อแกก็ได้ครบแล้วเนาะได้ครบแล้วเมื่อก่อนกับตอนนี้แกเหมือนกันไหมฮะปกติเหมือนกันแกก็คงเส้นคงวาเหมือนเดิมค่ะนิสัยแกเป็นคนยังไงบ้างครับนิสัยแกก็ดีค่ะครับก็เป็นห่วง
คิดว่าเออแกไม่น่าจะได้อะไรนี่ก็กังวลตรงนั้นใช่ไหมค่ะวันนี้ไม่ได้ถามเลยแกซื้อนี่แล้ววันนี้ถามว่าทำไมมรดกต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงบอกว่าเอ๊ะในส่วนของคุณแคทเธอรีนเองเนี่ยน่าจะมีในส่วนของการจ้างนอมินีอะไรต่างๆมาวันนี้ฮะเราไปสอบถามทนายรณรงค์แก้วเพชรฮะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมีคนไทยนะปัจจุบันนี้นะเหมือนปิดตาอยู่ข้างนึงรู้แต่พูดไม่ได้การถือหุ้นบริษัทเปิดบริษัทนึงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันจะมีผู้ถือหุ้นก็คือคิดเป็น 100% ใครมีการถือหุ้นมากกว่า 50% นั่นคือเจ้าของบริษัทแต่เจ้าของบริษัทเนี่ยกำลังจะบอกว่าตำรวจไปตรวจสอบเจอว่าคุณแคทเธอรีนเป็นเจ้าของแต่กฎหมายไทยบอกคนที่เป็นชาวต่างชาติห้ามเป็นถือลิขสิทธิ์หรือถือกรรมสิทธิ์ถือหุ้นเกินแล้วเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณแคทเธอรีนในบริษัทต่างๆที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยถือหุ้น 49% และ 51% ให้คนไทยอย่างกดฝ่ายมาเป็นไปรู้จักกันอ่ะก็ถือหุ้น 51% เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทเนี้ยเจ้าของในนามจะเป็นชื่อคุณฝ่ายแล้วผมคุณแคทเธอรีนก็ถือหุ้น 49% แต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเป็นของผมคนเดียวซึ่งความผิดทั้งหมดอะค่ะถามว่าวันนี้ความผิดของคุณแคทเธอรีนที่คุณแคทเธอรีนทำจบหรือยังจบแล้วเพราะคุณแคทเธอรีนเสียชีวิตแล้วคนที่จะต้องโดนดำเนินคดีต่อคือคนไทยที่เป็นโนมินีซึ่งไม่ใช่ป้าติ๋มทรัพย์สินของเขาสมบัติของเขาที่อยู่ในพินัยกรรมตำรวจมีสิทธิ์อะไรไม่ให้เขาอะเพราะฉะนั้นแล้วทนายรณรงค์บอกว่ามันคนละเรื่องกันแล้วบอกว่าไอ้ที่เป็นโนมินีคุณก็ไปตามสิไปตามในส่วนของบริษัทคนไทยที่ถือเป็นโนมินีให้กับคุณแคทเธอรีนไปส่วนเรื่องมรดกอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับป้าติ๋มนี่เพราะป้าติ๋มเป็นคนที่ได้รับมรดกมาและเขาก็ไม่มีหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเงินมรดก100บาทของคุณแคทเธอรีน100ล้านเออ100ล้านไม่ได้100บาทโอ๊ยผมก็น้อยเกิน100ล้านของแหม่มแคทเธอรีนที่ตายไปที่ยกให้ป้าติ๋มทนายรณรงค์ยืนยันนะมันเป็นของป้าติ๋มลองฟังเสียงทนายรณรงค์ฮะสินที่เป็นการจัดการมรดกตามพินัยกรรมเขามีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้เฉพาะส่วนที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ผิดกฎหมายอันไหนที่มันขัดต่อกฎหมายเขาไม่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้หมดอะไรที่มันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีการถือแทนผ่านบริษัทนอมินีอันนั้นนี่แหละอาจจะไม่ได้แต่บริษัทเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่ทรัพย์สินที่บริษัทครอบครองเนี่ยอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาจจะไม่โดนยึดถ้ามีการชำระบัญชีขายเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาคืนให้กับเจ้ามรดกเขาก็แปลว่าป้าเขาก็ยังมีสิทธิ์ได้อยู่แต่ต้องรอกระบวนการทางศาลให้มันเสร็จสิ้นก่อนคือจะไม่ผิดเมื่อไม่มีการตรวจสอบครับถ้าตรวจสอบก็ผิดหมดแล้วครับแต่ที่มันไม่โดนจับกันคือเพราะมันหลีกเลี่ยงไงเราถามว่าบริษัทจดทะเบียนมาไม่รู้กี่หมื่นบริษัทอย่างเงี้ยใครจะไปตรวจสอบว่าบริษัท 49% 51% อันไหนเป็นนอมินีไม่นอมินีหุ้นตรงนั้นมันผิดกฎหมายก็ต้องไปดูซิว่าเขาจะชำระบัญชีปิดบริษัทยังไงเมื่อปิดแล้วขาดทุนกำไรยังไงเราก็ไปเอาตรงนั้นมันมีกระบวนการอยู่แต่ว่าไม่ใช่วัน2วันสรุปเงินเป็นของป้าติ๋มไม่เกี่ยวค่ะใครผิดก็ไปไล่เบี้ยเอากับคนนั้นอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ